ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามเข้ามาเกี่ยวกับไดสตาร์ทมีเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าหลักการทํางานของไดสตาร์ททำงานอย่างไรและก็แล้วไอ้ไดสตาร์ทตัวนี้นะครับอะไดสตาร์ทของรถมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมันลงกาวที่ไหนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าไดสตาร์ท นะครับได้สตาร์ทที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับเพื่อนๆถามเขถามก็มาว่าได้สตาร์ทมันลงกาวตรงปลายเฟืองถูกต้องไหมนะครับได้สตาร์ทลงกาวตรงปลายเฟืองถูกต้องไหมนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆนฟังถึงหลักการทํางานก่อนนะครับว่ามันเกี่ยวย่เชื่อมเกี่ยวโยงกันอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วนะครับได้สตาร์ทนะครับเพื่อนๆก็จะทําหน้าที่หมุนนะครับ เพื่อที่จะไปขับขับให้เครื่องยนต์หมุนนะครับในจังหวะสตาร์ทหรือว่าสตาร์ทเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อนแต่ทีนี้วิธีการและก็หลักการทํางานนะครับก็คือการนํากระแสไฟเข้ามาในชุดโรเตอร์หรือว่าชุดทุ่นนะครับทุ่นที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับหรือบางที่อาจจะเรียกโรเตอร์นะครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับก็คือนํากระแสไฟเข้ามาสร้างนะครับสร้างสนามแม่เหล็กนะครับ เราวงจรการทำงานของไดสตาร์ทก็คือการนำไฟเข้ามาสร้างสนามสร้างสนามแม่เหล็กผลักดันให้ชุดทุ่นหรือว่าโรเตอร์หมุนตามทิศทางที่กำหนดนะครับเพื่อนเพื่อน้อาวเพื่อนผมพูดมาอย่างนี้เพื่อนเพื่อน,อนก็อาจจะยังงง,งอยู่นะครับเพื่อนๆอนะครับโดยนะครับไฟจากแบตเตอรี่นี่แหละในจังหวะที่เรากดสตาร์ทนะครับเพื่อนเรากดสตาร์ทปั๊บใช่ไหม ไฟมันวิ่งเข้ามาที่ตัวทุนหรือว่าตัวโรเตอร์สร้างสนามแม่เหล็กนะครับข้างในนะครับข้างในตรงนี้ข้างในตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับกัวบวกกับขั้วลบนะครับเพื่อนๆมีมีแม่เหล็กขัวบวกกับขั้วลบนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับเขาจะใช้กระแสไฟเข้ามานะครับที่ทุน เพื่อทําการสร้างสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ผลักดันกันกับแม่เหล็กทั้งสองตัวนั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าฝั่งหนึ่งเป็นแม่เหล็กเขาเรียกว่าถ้าขั้วเดียวกันเขาจะผลักดันกันนะครับอถ้าจำโมจะไม่ผิดนะดังนั้นถ้าเขาสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาปั๊บนะครับถ้าฝั่งนี้นะครับมันอยู่ตรงกันข้ามนะครับสนามแม่เหล็ก มันทํางานมันอยู่คนละขั้วนะครับมันจะผล,ล,ลักดันนะครับพอผลักมาถึงตรงนี้ถ้ามันเป็นขั้วเดียวกันอ่ถ้ามันเป็นขั้วเดียวกันมันจะผลักดันกันนะครับพอมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันเป็นคนละขั้วมันก็จะด well. ูดนะครับดูดดันดูดดันดูดดันอยู่างเงี้ยให้หมุนนะครับเพื่อนเพื่อนให้มันหมุนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนี่ก็คือหลักการทํางานคร่าวๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับก็่าให้เพื่อนๆนเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้ นะครับที่เพื่อนๆสงสัยนะครับว่าไอ้ฐานใดมันทําหน้าที่อะไรนะครับฐานใดสตาร์ทที่อยู่ในตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับฐานใดมันทําหน้าที่อะไรแล้วก็นะครับมันลงกาวที่ไหนนะครับเพื่อนอ่ะนะครับตรงนี้นะครับเป็นไฟขั้วบวกเข้ามานะครับไฟขั้วบวกเข้ามาจากแบตเตอรี่เข้ามานั่นแหละนะครับเข้ามาตรงนี้จะเป็นซองฐานนะครับจะเป็นซองฐานฐานขั้วบวกนะครับฐานมีหน้ามีหน้าที่ทําอะไรนะครับเพื่อนฐานมีหน้าที่ทําอะไรนะครับ ฐานก็คือตัวนํากระแสไฟเข้ามาตรงนี้นะครับทานขั้วบวกนกํากระแสไฟเข้ามานะครับทานขั้วบวกนกํากระแสไฟเข้ามาตรงเนี้ยไอตรงที่เป็นทองแดงนี้นะครับก็เรียกว่าคอมมิวเตเตอร์นะครับอ่าทานนํากระแสไฟเข้ามาที่คอมมิวเตเตอร์นะครับขั้วบวกนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปเนี่ยไปสร้างสนามแม่เหล็กนะครับพอวิ่งขึ้นไปสร้างสนามแม่เหล็กอ่า ไฟเข้าสมมุติว่าไฟเข้าข้างซ้ายวิ่งขึ้นไปสร้างสนามแม่เหล็กวนออกมาข้างขวาฝั่งตรงข้ามออกไปลงกาวนะครับเพื่อนอะนะครับดังนั้นนะครับไฟที่วิ่งเข้ามานะครับเพื่อนที่วิ่งเข้ามาผ่านขั้วบวกนะครับวิ่งผ่านโรเตอร์หรือว่าผ่านทุน่นนะครับทุ่นแล้วก็อพอวิ่งผ่านทุน่นใช่ไหมมันก็ออกฝั่งตรงข้ามออกฝั่งตรงข้ามเป็นขั้วลบนะครับ ขั้วลบก็ามาลงกลาวที่ตัวโครงนั่นเองนะครับเพื่อนแทบก็ครบวงจรนะครับเพื่อนดังนั้นไอตัวโครงทั้งหมดนี้นะครับเป็นกาวนะครับเป็นกาวนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นจะมีสายกาวมาต่อลงที่ตูดใดเสมอนะครับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะวิ่งไปที่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นตัวถังอีกส่วนหนึ่งก็เป็นขั้วลบของแบตเตอรีน่นะครับเพื่อนนะครับอันนั้นก็นะครับ เป็นหลักการทำงานนะครับทีนี้ก็มีเพื่อนๆ่นถามต่อเข้ามานะครับว่า,าได้มันอืดน,นะครับได้มันอืดมันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนได้อืดได้หมุนช้านะครับได้ไม่มีกำลังนะครับเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนำทุนมาถอดออกมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการตรวจเช็คตรงนี้ก่อนเนี่ย ไอ้ตรงที่นิ้วโป้งผมจับเขาเรียกว่าคอมมิวเตเตอร์คอมมิวเตเตอร์นะครับเพื่อนๆโดยปกติแล้วจะต้องเรียบคอมมิวเตเตอร์จะต้องเรียบนะครับเพื่อนอ่าดังนั้นเราก็ให้ให้เพื่อนๆทําความสะอาดไอ้แท่งคอมมิวเตเตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆทาความสะอาดให้เรียบนะครับพอเราทําความสะอาดให้เรียบแล้วนะครับเวลาเราเปลี่ยนฐานได้ใหม่นะครับหน้าสัมผัสฐานได้กับคอมมิวเตเตอร์มันจะเต็มหน้า นะครับเพื่อนๆนนะครับอ à, พอหน้าสัมผัสใด à, หน้าสัมผัสคอมมิวเ,เ,เตอร์มันเต็มหน้าแล้วนะครับเพื่อนนะครับกระแสไฟที่เข้ามามันก็เข้าได้เต็มที่นะครับพอไฟเข้าได้เต็มที่มันก็ออกไปเต็มที่เหมือนกันนะครับมันก็ทําให้ใดมีกําลังเพราะว่ามันได้รับกระแสไฟเข้ามาอย่างเต็มที่แล้วก็ออกไปลงกาวได้ท่วงทันเวลานะครับไม่ถ่วงไม่หน่วงไม่อืดนะครับเพื่อนๆนนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆน ไปใช้ชุดฐานใดเทียมถ้าเพ Wagner ื่อนๆไปใช้ชุดฐานใดเทียมปัญหาที th th e ่เพื่อนๆเจอก็คือนะครับใดจะอืดใดจะไม่มีกําลังนะครับมีกําลังแต่มีไม่เต็มร้อยกาลังชุดมันมีน้อยนะครับสาเหตุอันเนื่องมาจากนะครับไอ้ฐานใดที่เราไปซื้อนะครับของเทียมมานะครับเพื่อนๆฐานใดที่เราไปซื้อของเทียมมานะครับ อ่าไม่รู้อยู่อยู่นี่หรือเปล่ามีอยู่หรือเปล่านะครับฐานใดนะครับจริงๆแล้วมันก็นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของฐานใดนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับฐานใดสตาร์ทนั่นแหละนะครับไอ้เนี่ยหน้าสัมผัสเขาก็จะสัมผัสอยู่อย่างเนี้ยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะครับหน้าสัมผัสเขาก็จะสัมผัสอยู่อย่างนี้แหละนะครับฐานใดที่เราไปซื้อมานะครับเป็นของเทียม เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าฐ่านใดที่เป็นของเทียมนั้นนํากระแสไฟไม่ดีนะครับนํากระแสไฟเข้าแล้วก็กระแสไฟออกไปลงกาวไม่ดีนะครับเพื่อนอับรวมไปถึงถ่านใดบางยี่ห้อพอใช้ไปปั๊บทําให้ไอ้ทุนตรงนี้ดําหมองเป็นคราบขมอเกาะพอเป็นคราบขมอเกาะแล้วทีนี้นะครับ การนำกระแสไฟเข้าและนำกระแสไฟออกมันไม่ดีมันไม่เต็มร้อยนะครับก็ชัดเจนนะครับว่า,าได้สตาร์ทมันจะต้องอืดแน่นอนนะครับเพื่อนเพเพราะว่าไฟเข้าไม่เต็มที่ไฟออกไม่เต็มที่รวมไปถึงกรณีที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าไอ้แท่งคอมมิวเตเตอร์นะครับไอ้แท่งคอมมิวเตเตอร์หน้าหน้าสัมผัสมันสึกหรอนะครับ นะพอมันสึกหรอมันไม่ราบเรียบนะครับฐานใดก็ไม่สามารถนะครับสัมผัสได้เต็มหน้านะครับเพื่อนนะครับมันก็มีอาการนั่นแหละนะครับไฟเข้าไม่เต็มที่ไฟออกไม่พอไม่ทันนะครับก็เลยทําให้ได้สตาร์ทมีอาการอืดนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้อ่าตัวได้สตาร์ทมีอาการอืดเดี๋ยวทีนี้นะครับในการเช็ค คอมมิวเตเตอร์หรือว่าเช็คทุนนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าปกติไหมนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เอา, meter, meter าอมิเตอร์นะครับมิเตอร์ดิจิตอลตั้งค่าโอห์มนะครับวัดทีละคู่ตรงกันข้ามนะครับไฟมันจะเข้าอา่สมมุติว่าเข้าฝั่งซ้ายนะครับมันจะไปออกขวาออกขวาตรงกันข้ามนะครับดังนั้นในเพื่อนๆคอยวัด ค่อยๆวัดทีละคู่ทีละคู่นะครับวัดตรงกันข้ามแบบนี้นะครับวัดทีละคู่วัดทีละคู่นะครับให้ตั้งเกตค่าโอห์มนะครับถ้าค่าโอห์มเท่ากันก็แสดงว่าไอตัวนี้ใช้ได้แต่ถ้าค่าโอห์มไม่เท่ากันมีคู่ใดคู่หนึ่งไม่เท่ากันก็งานเข้าแหละครับเพื่อนๆไอตัวนี้เสียนะครับอาจจะเป็นชุดกดลวดมันรัดวงจรนะครับช็อตเขาเรียกว่าช็อตรอบหรือเปล่านะครับอ่ารัดวงจรภายในนะครับก็ มีส่วนนะครับไอคอมมิวเตอร์ถ้าเป็นของรถยนต์ก็มีแยกขายนะตัวนี้นะครับเพื่อนนะครับคอมมิวเตอร์มีแยกขายซื้อมาสวมใส่ก็บัตรกรีเลยนะครับเพื่อนอน,นะครับเพราะว่าเขาสวมไว้เฉยๆนะครับอ้าวนะครับที่เหลือนะครับสําหรับรถสตาร์ตติดยากถ้าเป็นกรณีของ Honda าคลิกนะครับฮอนด้าคลิกก็กล่อง CDI เด้อกล่อง CDI ไม่ไม่ต่อกระแส ่าไม่ต่อวงจรกาวของไดสตาร์ทนะครับไม่ต่อวงจรกาวของรีเลย์สตาร์ทนะครับทําให้รถมีอาการแคร์แขก์แขก์แครนะครับอ่าเหมือนแบตจะหมดแต่ไม่ใช่นะครับอันนั้นก็เป็นอยู่ที่ตัวกล่อง C D I นะครับที่เหลือก็คงเป็นปุ่มสตาร์ทในสไตล์ของยามาฮ่ามักจะมีปัญหานะครับเพื่อนๆน,นะครับปุ่มสตาร์ทของยามาฮ่านั่นแหละสอดลงมาขัดทอมความสาดเสีย นะครับถ้าเป็น Honda c คิกก็ตระกูล Honda ก็ให้เพื่อนๆนไปดูที่กล่อง cdi นั่นแหละนะครับลองนะครับอ่าผมจำไม่ได้ว่าน้ำเงินเหลืองหรือเปล่าสายจำไม่ได้นะครับว่าสายก่าของรีเลย์สตาร์ทมันออกมาสายไหนที่จะไปลงกลาาที่กล่องนะครับลองเอาสายนั้นต่อตรงลงกับตัวถังเลยนะครับถ้าต่อตรงแล้วได้สตาร์ทจวดตุ่มจวดตุ่มหลอพี่น้องเอ้ยอ่าเงินซื้อกล่อง cdi โดครับอ่า ถ้าเป็น Honda c ค i ิกเดอนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็ทํามาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนเอนจะเข้าใจแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพืน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ